วิกฤตเนี่ยจริงๆแล้วมาได้ทุกโอกาสแม้ว่าเราจะระวังแล้วก็ตามเคยมีเหตุการณ์ที่เป็นแบบไฟไหม้คลังสินค้าโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์กับไฟไหม้เป็นความเสี่ยงที่มันอยู่คู่กันในฐานะที่ทางคุณเจนนี่ก็ทำงานกับทางคุณพ่อแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดจับพัดจับผูฮะคือต้องมาทำงานเป็น MD ต้องยอมรับคือตอนนั้นเราน่าจะเป็นคนที่อายุค่อนข้างน้อยอยู่แล้วก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างกดดันเพราะว่าพนักงานที่อยู่กันมานานเขาก็มองว่าเออเราทำไม่ได้หรอกเราไม่น่าจะพาองค์กรไปได้รอดนะ